สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี2556ของสวทช.นะคะในหัวข้อปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์มวิกฤตหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะโดยหัวข้อสำหรับการสัมมนาในช่วงบ่ายนี้จะมี2หัวข้อค่ะหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กสำหรับชุมชนเกษตรกรปาล์มน้ำมันในยุค AEC และหัวข้อที่2จะเป็นเรื่อง Zero Waste Conceptสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันค่ะครับแล้วในหัวข้อแรกนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิจัยสวทช.นะครับจาก M-Tech 2ท่านนะครับมาร่วมบรรยายให้ฟังนะครับเรื่องเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนนะครับโดยท่านแรกคือดร.เอกรัตน์ ไวยนิชนะครับท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก University of the Federal Armed Forces นะครับเมืองฮัมบวร์กประเทศเยอรมนีนะครับส่วนท่านที่2คือดร.ธนกรตันธนวัฒน์นะครับท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Michigan Ann Arbor นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขอเชิญท่านวิทยากรทั้ง2ท่านครับครับสวัสดีครับขออนุญาตยืนแล้วกันนะฮะนั่งแล้วรู้สึกตัวแน่นเกินไปฮะโอเคครับก็ขอบพระคุณนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็กราบสวัสดีนะครับบรรดาอาจารย์ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์ศรีรักษ์นะครับอาจารย์สมัยนะครับแล้วก็อาจารย์เอกนะครับได้เดินทางกลับไปแล้วนะครับแต่ก็ยังลึกถึงเสมอนะครับแล้วก็อาจารย์ที่ให้ความรู้กับทีมงานอย่างดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งจากภาคใต้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราไปทำโครงการอยู่ที่ภาคใต้อยู่ 2-3 โครงการนะครับก็เลยได้รับความรู้เยอะนะฮะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแล้วกันนะฮะแล้วก็เราพยายามที่จะเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าไปให้มากนิดนึงนะครับคือวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้น้ำนะครับแล้วเราก็มีการแยกเม็ดในก่อนนะครับแล้วก็ระบบสกัดเนี่ยฮะเป็นระบบเล็กๆนะครับเพื่อสำหรับการใช้งานในชุมชนเป็นหลักนะฮะสำหรับในช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผมมากนะฮะอาจารย์สมัยได้กล่าวไปนะฮะของอาจารย์สมัยนี่เป็นประการด่านสุดท้ายก่อนเข้าสู่อาหารกลางวันของผมนี่เป็นประตูสู่นะครับช่วงบ่ายหลังจากการรับประทานอาหารกลางวันนะครับแสดงว่าผมนี่เจอสิ่งที่ท้าทายมากกว่านะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่พยายามที่จะกระตุ้นทุกคนให้ไม่หลับนะครับเรามามองย้อนอดีตนิดนึงนะครับเพื่อจะเตรียมตัวสู่อนาคตนะฮะหมดแล้วนะฮะถ้าเราดูนะครับโอเคฮะจริงๆแล้วนะครับกระบวนการเรื่องของปาล์มนะครับเรามองย้อนอดีตจากทีมวิจัยเราไปนะฮะเราก็อายุยังไม่ค่อยมากกันเท่าไหร่นะฮะเราก็มองมาประมาณสักปี2548นะฮะช่วงที่เกิดวิกฤตพลังงานนะครับแล้วช่วงนั้นเราก็มีนโยบายนะครับที่จะผลักดันให้การใช้น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลนะครับเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเป็นหลักนะครับจากนั้นนะครับเราก็มีเรื่อยๆมาตามช่วงเวลานะครับพอเราเริ่มมีการปลูกปาล์มมากขึ้นเราก็เจอปัญหาอื่นแทนนะครับช่วงในปีก่อนเมื่อปีที่แล้วฮะเราพบปัญหาเรื่องของราคาปาล์มตกต่ำนะครับซึ่งอาจจะมีพี่น้องนะครับที่มาจากชุมพรนะครับไปร่วมการชุมนุมในครั้งนี้นะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วในอนาคตนะครับในปี2558นะครับเราก็มองว่าการเข้าสู่ AEC นะครับคือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราที่อยู่ในวงการปาล์มน้ำมันด้วยกันนะครับดังนั้นเราต้องมีการเตรียมความพร้อมกันนิดนึงสำหรับในสไลด์นี้นะครับเรามารู้จักสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในประเทศไทยนิดนึงนะครับอย่างที่ทุกคนอาจจะทราบดีนะครับปาล์มของประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับดูแล
และควบคุมโดยเกษตรกรรายย่อยนะครับสวนปาล์มนะครับประมาณสัก 70% นะครับแล้วก็คิดเป็นจำนวนเกษตรกรรายย่อยก็ประมาณ 1.2 แสนครัวเรือนนะครับโดยในแต่ละปีนะครับเราก็สร้างรายได้ประมาณสัก 60,000 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมคงต้องไฮไลท์ไว้นิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะนะฮะของเราเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะเราพัฒนาเพื่อประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะครับดังนั้นเราจึงได้ทำการวิจัยนะครับพัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก GTZ นะครับอันนี้เป็นองค์กรความร่วมมือทางด้านเทคนิคของเยอรมันนะครับก็เป็นองค์กรที่พยายามจะสำรวจสถานการณ์ปาล์มน้ำมันนะครับในประเทศไทยแล้วก็พยายามจะแมปปิ้งนะครับองค์ประกอบต่างๆของอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับเราก็จะพบว่านะครับในอุตสาหกรรมปาล์มของเรานะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับการทำปาล์มซีดนะครับแล้วก็มีปาล์มเนอร์เซอรี่นะครับผู้ที่ขายต้นกล้าปาล์มนะครับจากนั้นนะครับก็เข้าสู่การปลูกนะครับปลูกเสร็จไปทำอะไรครับก็สกัดนะฮะสกัดเสร็จก็ไปทำรีไฟนะครับหรือบางส่วนนะครับเราได้ CPO มาแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่นะครับปลายน้ำนะครับ end user ทั้งหลายนะครับก็จะมีเรื่องของ domestic consumption นะครับแล้วก็มีเรื่องของการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับใน food industry นะครับหรืออาจจะนำไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหารและยาเป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับของ GTZ ก็ได้รายงานมาว่านะครับในกรอบสีแดงตรงนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วแกปนะครับในเรื่องของ productivity ตรงเนี้ยนะครับตรงกรอบตรงเนี้ยฮะโทษฮะนะฮะกรอบตรงนี้ฮะจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่ม productivity การผลิตน้ำมันปาล์มให้กับประเทศไทยนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะเพิ่มนะครับผลิตภาพนะครับเราควรจะมาเน้นในกรอบตรงนี้เป็นพิเศษนะฮะอันนี้คือข้อมูลจาก GTZ นะครับในเรามาดูเรื่องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศไทยกันบ้างนะฮะจริงๆแล้วนะครับตัวที่เราจะใช้พูดคุยกันเสมอนะครับก็คือเรื่องของ oil yield นะครับก็คือผลผลิตน้ำมันต่อพื้นที่นะครับซึ่งผลผลิตน้ำมันต่อพื้นที่นะครับเราก็ต้องไปดูถึงการปลูกนะครับการปลูกปาล์มน้ำมันนะครับว่าให้ผลผลิตทลายต่อพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ได้ค่าที่เป็นภาษาอังกฤษมาเรียกว่า FFB yield นะครับจากนั้นนะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือการสกัดน้ำมันปาล์มนะครับซึ่งตรงนี้ครับตัวที่มีผลนะครับก็คืออัตราการสกัดหรือ OER ซึ่งทุกท่านก็คุ้นเคยกันดีอยู่นะครับดังนั้นเราจะทำไงฮะให้เพิ่มตรงส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อได้ CPO ตรงปลายทางนี้ฮะจำนวนมากนะครับเราคงต้องมาดูฮะเรามาเล่นกับเทคโนโลยีสกัดได้ไหมนะฮะหรือว่าเรามาเพิ่มตรงในส่วนของการปลูกปาล์มน้ำมันดีนะครับก็มีทั้งสองส่วนนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของการเพิ่ม productivity นะครับเรามาดูเรื่องของข้อมูลประเทศไทยกันนิดนึงซึ่งช่วงเช้ากับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการนำเสนอไปบางส่วนแล้วนะฮะแต่ว่าผมมาทบทวนนิดนึงฮะบางท่านอาจจะไม่ได้มาเมื่อวานนี้นะครับเราก็พบว่าประเทศไทยของเรานะครับนะฮะผลผลิตต่อไร่นะฮะผลผลิตต่อไร่
ก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก3ตันต่อไร่ต่อปีนะฮะหรือว่ามีบางช่วงอาจจะขึ้นไปนะครับแต่เฉลี่ยแล้วนะฮะก็ยังต่ำกว่า3นะครับเราจะทำยังไงฮะเพื่อจะช่วยเพิ่มค่าตรงนี้ฮะให้ขึ้นไปอย่างที่อาจารย์เอกบอกฮะขึ้นไปถึง7ถึง8ถึง9หรือถึง10นะครับเราคงต้องมาร่วมกันคิดนะฮะในส่วนของโรงสกัดนะครับในส่วนของโรงสกัดนะฮะจากข้อมูลในปี54นะครับข้อมูลในปี54นะครับเรามีโรงงานทั้งหมด80โรงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นโรงสกัดขนาดใหญ่นะครับกำลังการผลิตรวมก็ประมาณสัก 2,800 ตันทลายต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อัตราการสกัดนะครับอยู่ที่ 17% นะครับตามกราฟเนี่ยฮะอันนี้คืออัตราการสกัดนะครับเทียบกับเวลาในแต่ละปีนะครับค่าเฉลี่ยของประเทศไทยก็ประมาณสัก 17% นะฮะในส่วนของพื้นที่ปลูกนะครับอันนี้บางท่านก็ทราบไปแล้วนะผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะฮะพื้นที่ปลูกที่เรามาดูผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกของประเทศไทยที่เราทำได้นะครับก็เกือบ0.5 ตันนะครับ CPO ต่อไร่อันนี้สูงไหมครับสูงไหมฮะยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูของมาเลยแล้วกันนะฮะจากข้อมูลที่เราดูมาทั้งหมดนะฮะเราก็พยายามจะยกระดับนะครับเรื่องของ efficiency นะครับในสองส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกใช่ไหมฮะจำได้ใช่ไหมฮะแล้วก็การสกัดน้ำมันนะครับซึ่ง efficiency ตรงนั้นนะฮะมันก็จะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนการผลิตถ้า efficiency เราดีมันก็ทำให้ต้นทุนการผลิตนะฮะอย่างที่เราได้คุยไปเมื่อช่วงเช้านะฮะเราจะต้องเอาต้องคิดต่อหน่วยเสมอนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการลดต้นทุนนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าดูในส่วนเรื่องของการปลูกนะครับนะฮะเรามาดูฮะเรื่องของ operation cost เรามีอะไรบ้างเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องการกำจัดศัตรูพืชนะฮะอันนี้คือต้นทุนที่เราต้องจำเป็นต้องคำนึงถึงนะครับในช่วงของในส่วนของการปลูกนะครับแล้วก็นะครับจะมีในส่วนของนะครับเรื่องของต้นทุนนะครับที่จะลดลงตามระยะเวลานะครับก็คือต้นกล้าเวลาที่เราปลูกแล้วนะครับทุนของมันก็จะลดลงไปตามเวลาเรื่อยๆนะครับในส่วนของการสกัดแล้วครับการสกัดมีอะไรบ้างครับถ้าเรามาดูเรื่องของ operation cost นะครับก็มีเรื่องของน้ำไฟฟ้าการบำรุงรักษาแล้วก็เครื่องจักรถ้าเป็นโรงใหญ่นะครับก็อาจจะต้องมีพ่วงเรื่องของการบำบัดน้ำเสียขึ้นมานะครับในส่วนของค่าเสื่อมราคานะครับในที่เกี่ยวข้องกับการสกัดน้ำมันปาล์มนะครับก็จะมีเรื่องของตัวอาคารและก็ตัวเครื่องจักรแต่ว่าในการสกัดน้ำมันปาล์มนะฮะจะมีส่วนที่ทำให้เกิดเราเรียกว่า negative cost คือส่วนที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานนะครับมาจากไหนบ้างครับมาจากเรื่องของการขายไฟฟ้านะครับขายคาร์บอนเครดิตขายเมล็ดขายกากซึ่งตรงนี้ถ้าเราขายไปก็ทำให้ต้นทุนโดยรวมของการผลิตลดลงมาได้นะครับซึ่งบางโรงนะครับแม้กระทั่งโรงเล็กเองนะครับก็พยายามคิดถึงตรงนี้ครับจะขายคาร์บอนเครดิตกันอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ศรีลักษณ์ได้นะครับ
นะฮะอาจารย์ก็ให้คำแนะนำได้ว่าจะติดต่อหรือทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจากทั้งสองส่วนนะครับถ้าเราต้องการเพิ่ม productivity นะครับเราก็ต้องไปสนใจนะครับ FFB yield นะครับแล้วก็ OER นะฮะอันนี้ก็เป็นราคาน้ำมันปาล์มนะครับในประเทศไทยนะครับบางท่านก็คุ้นเคยกับข้อมูลนี้ดีนะครับนะฮะแต่ถ้าเราดูกันนิดนึงนะครับดูนิดนึงนะครับก็แน่นอนว่าราคาน้ำมันปาล์มนะฮะน้ำมัน CPO นะฮะจะขึ้นอยู่กับราคาของ FFB นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะไปด้วยกันเสมอนะครับต่อมาครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้เข้าร่วมการสัมมนานะครับคงเห็นข้อมูลจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มมาที่แสดงถึงโครงสร้างราคาน้ำมัน CPO นะครับในนั้นนะครับเขาก็จะระบุว่าประมาณสัก80-85% นะฮะเป็นต้นทุนที่มาจากเรื่องของถลายปาล์มนะครับแล้วอีก 10-15% นะครับเป็นเราเรียกว่าค่าการสกัดน้ำมันปาล์มนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะมีเรื่องของภาษีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราพยายามในทีมวิจัยเองเราก็พยายามจะเข้าใจเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ดูฮะว่าเวลาที่เราได้รับผลกระทบจาก CPO ในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใครจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะฮะถ้าเราทำโมเดลง่ายๆนะฮะอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าต้นทุนการผลิตคงที่นะฮะแล้วราคาขายน้ำมันขวดนะฮะพูดง่ายๆน้ำมันขวดน้ำมันเพื่อการบริโภคนะครับคงที่จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะปกติแล้วนะครับปกติแล้วถ้า CPO นะครับถ้า CPO สูงขึ้นนะครับ CPO คือตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของโรงสกัดนะครับถ้า CPO สูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคแน่นอนว่าจะส่งผลดีกับตัวเกษตรกรนะฮะตัวเกษตรกรก็คือนะฮะอยู่ในคอลัมน์สีเขียวนะฮะอันนี้คือต้นทุนนะฮะที่เป็นดำๆเป็นตาๆตรงนี้ฮะส่วนพื้นที่ตรงนี้คือผลกำไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามฮะถ้า CPO ลดต่ำลงนะฮะคนที่ได้รับผลกระทบมากสุดนะฮะคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเกษตรกรต้นทางส่วนโรงสกัดแล้วก็โรงกลั่นนะฮะอันนี้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักอันนี้คือในข้อมูลที่เรามีนะครับบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันว่าเราจะทำยังไงให้ตรงนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเราลองมาดูฮะถ้าเกิดมีพิจารณาด้านผลกระทบจากฤดูกาลนะฤดูกาลบางฤดูให้ผลผลิตมากบางฤดูให้ผลผลิตน้อยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าผลผลิตในฤดูกาลที่มีทลายปาล์มมากนะครับมีทลายปาล์มมากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสองส่วนนี้ก็ไม่กระทบมากฮะใช่ไหมฮะแต่คนที่จะกระทบมากก็คือข้างล่างฮะต้นน้ำคือเกษตรกรนะฮะผลกำไรก็จะลดลงฮะแต่เมื่อไรก็ตามนะฮะถ้า FFB น้อยมันเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรได้เงินมากขึ้นไหมครับได้เงินมากขึ้นไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจฮะเลยเป็นคำถามนะครับนะฮะแล้วก็เราก็คงต้องช่วยกันหาคำตอบนะครับซึ่งในทางทฤษฎีนะครับถ้า FFB น้อยกว่ากำลังการสกัดนะครับเกษตรกรก็จะมีอำนาจต่อรองสูง
นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับคำถามก็คือจริงหรือไม่นะครับแล้วจะเป็นอย่างไรนะอันนั้นคือภาพที่เราพยายามปูไปเรื่อยๆต่อมาครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุค AEC นะฮะปกติแล้วนะครับในการทำงานเชิงวิศวกรรมนะครับเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ SWOT นะครับ SWOT analysis นะครับมาดูจุดแข็งนะครับจุดอ่อนหรือจุดด้อยนะครับโอกาสแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงนะฮะสำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันประเทศไทยถามว่าสเต็งเราอยู่ตรงไหนนะฮะสเต็งเราอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะครับพอดีของเราก็พยายามจะดูฮะเราก็เลยเราคงค่อยๆสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแล้วกันว่าสเต็งเราอยู่ตรงไหนแล้วเรามาเรียนรู้ร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับว่าจุดด้อยของอุตสาหกรรมของเราอยู่ตรงไหนอันนี้เราสามารถมีข้อมูลได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับก็บอกว่าอย่างที่เมื่อเช้าท่านวิทยากรก็ได้กล่าวไปนะฮะจุดด้อยของประเทศไทยก็คือโครงสร้างการผลิตส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะทำให้การผลิตน้ำมันปาล์มมีต้นทุนสูงกว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่นะฮะอันนี้คือข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์มาแล้วนะฮะจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยแล้วก็ถามกลับมาฮะเอ๊ะอันนี้ถ้าเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทยเราจะเสริมสร้างความแข็งแรงให้เกษตรกรรายย่อยตรงนี้ฮะได้ไหมเพื่อเพิ่มสเต็งให้กับประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่มานั่งที่นี่นะฮะก็เป็นเกษตรกรรายย่อยนะฮะแล้วถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเข้าสู่ AEC นะฮะอย่างที่อาจารย์สมัยให้ข้อมูลไปใช่ไหมฮะเราอาจจะมีความเสี่ยงสูงนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ก็จะมีโอกาสมากกว่าเสมอนะครับแล้ว opportunity มีไหมนะครับ opportunity มีไหมนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจาก GTZนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยนะฮะโอกาสมีนอกจากการสกัดน้ำมันขายแล้วนะครับก็ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วขายกระแสไฟฟ้ามีรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่บอกไปพอเราเข้าสู่ AEC เสร็จปั๊บเราก็จะมีการแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ทันทีซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่เองก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากประเทศเรามากนักติดกันเลยทีเดียวนะฮะเราจะทำไงฮะให้ต้นทุนการผลิตของเราลดต่ำลงนะครับมันก็มีอยู่สองตัวนะฮะเรื่องของการทำEconomy of Scaleซึ่งอันนี้น่าจะยากสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเราผลิตได้เพียง 3% นะครับของปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มทั้งโลกแต่ว่าเรามีโอกาสครับเรามีโอกาสเราต้องเสริมสร้างตรงนี้ให้เข้มแข็งฮะเราต้องเพิ่ม productivity นะครับซึ่งตรงนั้นนะฮะจะนำไปสู่การเพิ่ม efficiencyนะครับประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้นฮะเราต้องแข่งในเรื่องของประสิทธิภาพซึ่งประสิทธิภาพของเรานะฮะจะต้องมาจากทั้งสองส่วนฮะจากผู้ปลูกนะครับแล้วก็ลงสกัดต้องร่วมมือกันนะครับเราถึงจะ
สามารถแข่งขันได้นะฮะซึ่งเรามาดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับข้อมูลตรงนี้นิดอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจาก GTZ เช่นเดียวกันนะฮะก็วิเคราะห์นะครับโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มในประเทศมาเลย์นะครับมาเลเซียซึ่งเป็นในรูปแบบของเอสเตทนะครับเป็นแปลงปลูกใหญ่แล้วก็มีโรงงานนะครับเจ้าของแปลงปลูกก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของโรงงานด้วยโรงงานสกัดนะฮะในขณะที่ประเทศไทยนะฮะไทยแลนด์นะครับเป็น small holder นะครับเป็นเกษตรกรรายย่อยเห็นไหมฮะในสีเหลืองนะครับสีเหลืองแสดงถึงต้นทุนการผลิตนะครับทลายปาล์มนะครับแล้วก็ต้นสีฟ้านะครับหรือสีน้ำเงินนะฮะเป็นต้นทุนเรื่องของการผลิตนะครับนะครับการสกัดน้ำมันนะครับแล้วนี้นะครับคือ margin นะฮะเห็นไหมฮะราคาของเราจะต่างกับมาเลย์นะครับซึ่งมาเลย์นะครับราคาขาย CPO ของเขาต้นทุนของเขานะฮะข้อค่อนข้างต่ำกว่าของประเทศไทยนะฮะซึ่งส่วนหลักแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะอันนั้นเป็นผลมาจากอะไรฮะในพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ฮะเขาต้องลดต้นทุนการผลิตทลายปาล์มนะครับอันนี้คือโครงสร้างของการผลิตน้ำมันปาล์มดิบของไทยเมื่อเทียบกับมาเลเราคงต้องมาช่วยกันตรงนี้แล้วอาจต้องมาช่วยกันตรงนี้บางส่วนนะครับเพื่อจะได้ขยับมาจิ้นแล้วก็ลดต้นทุนโดยรวมลงมานะครับครับอย่างที่บอกไปนะครับในเรื่องของ productivity ของไทย productivity การผลิตน้ำมันปาล์มนะครับของไทยเมื่อเทียบกับมาเลย์นะครับเราต้องคำนึงอยู่สองส่วนใช่ไหมครับการปลูกปาล์มน้ำมันกับการสกัดถ้าเราดูวงจรใหญ่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับฮะเราก็พบว่า yield ออยล์ของประเทศไทยฮะก็อยู่ประมาณสักจุด44ตันต่อไร่นะครับเมื่อเทียบกับมาเลย์นะครับอยู่ประมาณ 0.62 ตันต่อไร่ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ฮะก็จะเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยเราสูญเสีย CPO ไปค่อนข้างเยอะนะนะครับประมาณเกือบ 600,000 ตันต่อปีนะครับซึ่ง 600,000 ตันต่อปีนะฮะคิดเป็นมูลค่าก็ 16,000 ล้านบาทต่อปีเริ่มเห็นเงินยังครับตาโตไหมครับนะฮะถ้าเราทำได้นะครับเงินตรงนี้ฮะก็จะกลับมานะฮะแต่ถ้าเรามาพิจารณาเฉพาะส่วนของการสกัดนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราพยายามเน้นเรื่องของการสกัดเป็นหลักนะฮะเรามาดูครับ OER ของประเทศไทยนะฮะอยู่ประมาณสัก 16.55% นะถ้าอยู่ตัวเลขนี้นะฮะมาเลย์ขึ้นไป 20.33% CPO ของเราสูญเสียไปจากในส่วนตรงนี้ฮะที่เกี่ยวข้อการสกัดนะครับประมาณ 320,000 ตันต่อปีก็คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเงินจำนวน 9,000 ล้านบาทต่อปีฮะถ้าเราสามารถเรียกคืนมาได้นะฮะแล้วเอาเงินตรงส่วนนี้ฮะประมาณสัก 20% แล้วกันนะฮะมาทุ่มให้กับงานวิจัยงานวิจัยและพัฒนานะครับเราก็สามารถสร้างประเทศไทยในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมาเลย์ได้นะฮะดังที่อาจารย์สุริยาพยายามจะ
ให้เป็นนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับในการสกัดนะฮะเราจะยกหรือลดการสูญเสียตัวเลขตรงนี้ได้นะครับมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องอยู่สองส่วนนะครับก็เรื่องของคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็กระบวนการสกัดคุณภาพวัตถุดิบนะครับอย่างเกษตรกรตัดปาล์มอ่อนนะครับอันนี้ก็จะทำให้นะครับ OER ตรงนี้ฮะลดลงทันทีนะครับหรือกระบวนการสกัดนะครับซึ่งในกระบวนการสกัดบางประเภทนะครับจะทำให้มีการสูญเสียน้ำมัน CVO ออกไปได้มากนะครับดังนั้นเราก็ต้องควบคุมอยู่2ส่วนนี้นะบางคนอาจจะถามฮะว่าเฮ้ยถ้า OER เราเพิ่มขึ้นมาได้สัก 1% เราจะสร้างเงินได้ขนาดไหนนะครับก็ในแต่ละปีนะครับก็ประมาณสักเกือบ 2,500 ล้านบาทนะครับถ้าเราเพิ่มขึ้นมาได้นะครับต่อไปครับแนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราพยายามจะเน้นเรื่องของลงสกัดนะครับเพราะเมื่อวานนี้พูดเรื่องของต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับแล้วก็การปลูกไปแล้วนะครับเรามาพูดเรื่องของโรงสกัดเราก็ถ้าเราต้องการเพิ่ม OER นะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของเทคโนโลยีการสกัดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาที่การสกัดนะฮะเราจะลดต้นทุนได้นะครับก็เรื่องของการใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานนะครับหรือนะครับการขายไฟฟ้านะครับเข้าสู่กริดนะครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับเพิ่มรายได้ให้กับโรงสกัดได้นะครับต่อมานะครับการวิจัยพัฒนาของเรานะครับจะช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่เราต้องแข่งขันกับแข่งขันระหว่างประเทศนะครับอย่างที่บอกไปนะครับในส่วนการสกัดเองนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับการเพิ่ม productivity นะครับแล้วก็การสร้าง negative cost ก็คือการใช้ประโยชน์จากชีวมวลให้มากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ฮะจะส่งผลต่อเลยฮะการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็สุดท้ายนะครับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันซึ่งก็จะทำให้ทั้งเกษตรกรและโรงสกัดนะครับอยู่รอดปลอดภัยในยุคที่เราเข้าสู่ AEC นะฮะซึ่งบางท่านนะครับอาจจะมีข้อขัดข้องหรือจะเรียกว่าอะไรฮะข้อสงสัยเกี่ยวกับ value chain ในประเทศนะครับว่าในเรื่องของ value chain ในประเทศนะฮะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมฮะเราก็กำหนดแนวทางมา3แนวทางนะครับแนวทาง3แนวทางนะครับก็คือแนวทางแรกนะครับเกษตรกรนะครับมีบทบาทนะครับหรือเป็นเจ้าของนะครับโรงสกัดน้ำมันปาล์มนะครับหรืออันที่สองนะครับนะฮะให้มีการแข่งขันระหว่างเทคโนโลยีขนาดเดียวกันเลยนะครับหรือในทางที่สามนะครับก็คือให้มีการแข่งขันระหว่างเทคโนโลยีขนาดใหญ่แล้วก็เทคโนโลยีขนาดเล็กนะครับซึ่งในแนวทางแรกนะครับเราอยากจะให้เกิดมากกว่านะครับก็คือเกษตรกรนะครับเข้าไปมีส่วนในการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับก็คือไปมีส่วนในเรื่องของการสกัดด้วยนะครับถ้าเป็นเกษตรกรในกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนะครับอาจจะใช้เทคโนโลยีขนาดเล็กนะครับแต่ว่า
ถ้ามีการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มนะครับเราอาจจะใช้เทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเกษตรกรของเรานะครับอีกอันนึงนะครับเราบอกว่าเฮ้ยในตลาดของเราให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีระหว่างเทคโนโลยีขนาดเล็กนะครับกับเทคโนโลยีขนาดเล็กหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ่กับเทคโนโลยีขนาดใหญ่แข่งกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับบางครั้งนะครับการแข่งกันตรงนี้ฮะก็จะทำให้ส่งผลดีกับเกษตรกรคือทำให้มีการแย่งการรับซื้อวัตถุดิบมากขึ้นซึ่งอันนี้ฮะเกษตรกรก็จะมีกำไรมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการดำเนินการอย่างนั้นนะฮะจะต้องมีถ้าเป็นโรงใหญ่นะฮะอาจต้องมีเรื่องของธรรมาภิบาลเข้าไปช่วยนะครับว่าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะฮะนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับซึ่งอาจารย์สมัยได้กล่าวไปแล้วนะฮะในอนาคตนะครับถ้าเรามีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นนะครับก็จะมีความต้องการใช้ CPO มากขึ้นตรงนี้ครับก็ทำให้ราคาของน้ำมันปาล์มดิบนะครับเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับก็จะมีเทคโนโลยีนะครับใส่เข้าไปนะฮะโอเคครับในอันนั้นคือส่วนที่ผมพยายามจะเกริ่นไปให้เห็นภาพรวมของประเทศไทยแล้วก็ภาพในอนาคตหากมีการเปิด AEC ขึ้นนะครับต่อไปครับผมจะพูดเรื่องของงานวิจัยและพัฒนานิดหนึ่งนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะมีดร.ธนากรมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรงสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กนะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับปัจจุบันนะฮะความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะฮะเราจะต้องพึ่งพิงงานวิจัยและพัฒนามากขึ้นนะครับซึ่งงานวิจัยและพัฒนาตรงนั้นฮะก็จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้กับอุตสาหกรรมซึ่งนวัตกรรมตรงนั้นนะฮะก็จะมีส่วนในการช่วยลดต้นทุนการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับของ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนะฮะเรามองกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำใครรับผิดชอบครับใครมีส่วนมากสุดแน่นอนคือเกษตรกรนะครับกลางน้ำนะครับก็จะเป็นโรงงานแปรรูปทั้งหลายนะครับผมจะแบ่งนะออกเป็น2กล่องนะครับกล่องแรกนะครับก็คือโรงสกัดนะครับกล่องที่2นะครับก็คือเรื่องของโรงกลั่นแล้วก็ปลายน้ำนะครับก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับแล้วก็อุปโภคนะครับซึ่งปลายน้ำนะครับเราพยายามที่จะขยายตลาดเพื่อให้เกิดการใช้ CPO ในประเทศมากขึ้นอย่างที่อาจารย์สมัยได้กล่าวไปนะฮะเราต้องพยายามขยายนะครับช่องทางการใช้ CPO ให้มากขึ้นไปทำไบโอดีเซลไปทำในส่วนอื่นนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญนะฮะอย่างจากข้อมูลที่ท่านทราบนะครับประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแล้วก็เป็น medical hubนะครับหรือ medical tourist นะครับซึ่งตรงนี้ครับเราน่าจะมองเรื่องของการใช้น้ำมันปาล์มไปในอุตสาหกรรมนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับบังเอิญผมได้เมื่อเช้าได้นั่งใกล้ชิดกับผู้นำจากสุราษฎร์ธานีฮะท่านหนึ่งนะก็คุยกันเล่นๆฮะว่าในอนาคตถ้าตรงนั้นเรามีโรงสกัดน้ำมันปาล์มเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมฮะว่าเราจะใช้ CPO ส่งเสริมการท่องเที่ยว
็คิดกันไปฮะว่าจะทำยังไงซึ่งจากข้อมูลเมื่อวานฮะใน CVO มีอะไรฮะมีวิตามิน A กับ E เยอะเป็นพิเศษเราน้ำมัน CVO มาใส่อ่างได้ไหมฮะแล้วลงไปนอนแช่แล้วก็ทำสปานะครับพอแช่เสร็จผิวพรรณก็จะดีใช่ไหมฮะจากนั้นก็เอาน้ำมันที่แช่แล้วไปผลิตไบโอดีเซลต่อนะครับอันนี้คือเราก็มีการเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปเรื่อยๆฮะแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นจริงคือบางครั้งนะฮะเราต้องสร้างจุดขายขึ้นมาฮะอันนั้นคือพยายามส่งเสริมการใช้ปลายทางเยอะๆฮะเพื่อให้มีการใช้ CPO ให้มากที่สุดนะฮะในส่วนของต้นน้ำนะครับในตัวของเกษตรกรเองนะครับในตัวของเกษตรกรเองนะครับเราต้องบอกว่าเกษตรกรเนี่ยณปัจจุบันผมมองว่าเป็นเกษตรกรสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นเกษตรกรผู้รอบรู้นะครับซึ่งในอนาคตก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะนะครับแล้วเรามองไปมากกว่านั้นนะฮะมองไปมากกว่านั้นเกษตรกรนะฮะอาจจะไม่ใช่เกษตรกรที่อะไรฮะใส่แต่งกายแบบเกษตรกรธรรมดาฮะอาจจะเป็นเกษตรกรที่แต่งกายแบบตอนเช้าเป็นเกษตรกรตอนบ่ายไปทำงานในโรงงานนะครับนั่นไม่ถึงว่าเกษตรกรนะครับทำหน้าที่นะครับการสกัดด้วยอาจจะไม่ใช่เกษตรกรตรงๆฮะแต่ว่าเกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อจะเรียนรู้กระบวนการสกัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะมันก็จะมีการเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างนะครับเกษตรกรกับโรงงานแปรรูปเสมอปัจจุบันนะฮะเวลาที่เราขายทลายเราขนส่งทลายเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปให้เราเรียกว่าเกรดเดอร์ใช่ไหมฮะตีราคาแล้วเกรดเดอร์ก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ 18% อันนี้ 19% อันนี้ 20% ถามว่าเขาดูยังไงฮะเขาดูยังไงอันนั้นคือใช้ประสบการณ์ความรู้ของเขานะฮะเราคงต้องยอมรับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะด้วยความเป็นมนุษย์ฮะก็จะมีอารมณ์นะครับมีความรู้สึกนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่ทำงานร้อนๆ นะฮะก็อยากจะได้อะไรเย็นๆมาดื่มนะฮะ บางครั้งอาจจะขอกระทิงแดงสักขวดได้ไหมอะไรทำนองนี้สมมุตินะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีป่ะแต่หวังว่าคงไม่มีฮะซึ่งจุดนะฮะเวลาเราลงไปทำงานในพื้นที่เราก็เห็นประเทศไทยน่าจะมีมาตรฐานการซื้อขายนะซื้อขายทลายปาล์มฮะซึ่งตรงนี้ครับทางมอเกษตรนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์วิทยาแวบๆนะครับทางมอเกษตรก็ได้นำไปแล้วฮะการใช้วิธีการเราเรียกว่า NIR ฮะ Near Infrared นะฮะเข้ามาสำหรับประเมินนะครับเราเรียกว่า Oil Content แล้วก็รวมถึงนะครับประเมินค่าความเป็นกรดของทลายปาล์มได้เลยแล้วก็กำหนดราคาซื้อขายขึ้นมาซึ่งตอนนี้ฮะก็ยังเป็นงานวิจัยอยู่นะครับซึ่งเทคนิคอินฟราเรดตรงนี้ฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของชุดที่เป็นพอร์ตเทเบิลแต่ราคาก็ยังแพงอยู่อาจจะเป็นหลักล้านนะฮะนะฮะแต่ในอนาคตก็อาจจะราคาถูกลงมาอีกนิดนึงฮะอันนี้ผมกำลังจะแนะนำกระบวนการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวอและทอซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมกระบวนการตรงนี้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้นนอกจากกระบวนการ NIR ตรงนี้ฮะก็จะมีวิธีการเรียกว่า Image Analyzer นะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านวิทยากรก็ได้กล่าวไปก็คือใช้เทคนิคการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ประเมินจากภาพนั้นเพื่อจะตีราคาออกมานะครับอันนั้นก็จะเป็นวิธีการซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็ลดข้อโต้แย้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะฮะ
ี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการวิจัยและพัฒนานะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับของประเทศมาเลย์นะครับงานวิจัยพัฒนาด้านปาล์มเขาไปไกลมากนะครับเขาไปไกลมากแต่เราก็พยายามที่จะเรียนรู้จากเขานะครับซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต้นน้ำนะฮะเกษตรกรเองนะฮะที่มาเลย์เขาก็มีงานยกตัวอย่างเช่นงานพวกการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มนะครับอันนี้เขาก็พัฒนาแล้วก็ตอนนี้ก็มีขายแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเวลาที่แทงทลายได้แล้วนะครับเขาก็มีการใช้รถนะฮะรถบรรทุกนะฮะทลายปาล์มนะฮะวิ่งในสวนไปเก็บทลายปาล์มในสวนแล้วก็เอาออกมาส่งข้างนอกแล้วส่งให้รถบรรทุกใหญ่อีกทีนะครับก็จะเป็นรถคล้ายๆเป็นรถแท็กเตอร์นะครับซึ่งส่วนนี้ครับมันสามารถยกได้นะครับแล้วก็ดําลงนะครับอันนี้ก็มีน้ำหนักบรรทุกทลายปาล์มประมาณ500กิโลนะครับยกได้ประมาณ500กิโลนะครับก็ครึ่งตันนะครับหรือรถบรรทุกประเภทอย่างนี้ฮะรถบรรทุกสำหรับพื้นที่ซึ่งเป็นดินโคลนดินนิ่มนะเขาก็มีงานวิจัยขึ้นมาซึ่งเราก็อยากเห็นภาพของประเทศไทยฮะเกิดองค์กรลักษณะนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนานะหรือแม้กระทั่งนะฮะงานที่ค่อนข้างตรงกับงานของเรานะฮะก็คือการเก็บลูกร่วงใต้ต้นนะครับก็ใช้เทคนิคของพวกไซโคนนะฮะดูดปาล์มเข้าไปแล้วก็ปาล์มก็จะวิ่งผลปาล์มนะฮะวิ่งในไซโคนแล้วก็ส่วนไอ้พวกเศษพวกใบต่างๆนะครับหรือเศษหญ้านะครับก็ออกไปทางหนึ่งแล้วก็ผลปาล์มนะฮะผลปาล์มที่สะอาดแล้วนะครับก็จะออกข้างล่างนี้นะฮะก็จะมีถุงมารับนะฮะอันนี้คืองานวิจัยนะครับที่ประเทศมาเลย์เราก็พยายามเรียนรู้จากเขานะฮะแล้วก็พยายามจะวางแนวทางของเราบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะฮะอย่างที่บอกไปเกษตรกรของประเทศไทยมีภาระค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูวงจรง่ายๆนะฮะก่อนที่เราจะส่งทลายปาล์มเข้าสู่โรงสกัดเราจะต้องเข้าไปตัดนะฮะตัดแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถบรรทุกเล็กออกจากสวนใช่ไหมฮะจากสวนก็ไปลานเทฮะลานเทส่งต่อเข้ารถบรรทุกใหญ่นะฮะแล้วส่งเข้าโรงสกัดเห็นไหมฮะเราขนส่งกันค่อนข้างเยอะแล้วข้อมูลของประเทศไทยอย่างที่ทุกท่านทราบฮะว่าต้นทุนทางด้านโลจิสติกของประเทศไทยก็ประมาณ 17% นะฮะ17% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะอันนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมท่านนายกพยายามส่งเสริมให้เกิดการขนส่งทางรางเพื่อจะลดต้นทุนการขนส่งให้ต่ำลงเราจะทำไงฮะลดตรงนี้ให้พยายามลดการขนส่งได้ไหมครับซึ่งมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปว่าเฮ้ยเราไปเล่นเรื่องของโปรดักชันนะแต่ว่าโลจิสติกเราไม่ได้มองถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ก็จะช่วยได้ทันทีดังนั้นเราพยายามจะแนะนำให้เกิดวงจรอุตสาหกรรมปาล์มแบบใหม่นะฮะแบบใหม่นะฮะพยายามให้เกิดนะฮะอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กนะครับแล้วก็รับซื้อทลายปาล์มนะฮะในรัศมีประมาณสัก30กิโลเมตรแต่ไม่เกิน50กิโลเมตรนะฮะถ้าเป็นโรงขนาดสัก1ตันลูกร่วงนะครับ1ตันลูกร่วงนะครับ 1.5 ตันทลายต่อชั่วโมงก็ประมาณรัศมีสัก30กิโลเมตรแล้วก็ถ้าเป็นโรงที่ใหญ่ขึ้นมาก็50กิโลเมตรก็ได้ตรงนี้ฮะจะทำให้เราช่วยลดการขนส่งแล้วก็ขนส่งครั้งเดียวฮะขนส่งครั้งเดียวคือเหมือนเกษตรกรรายเนี้ยฮะขับรถซาเล้งมานะครับ
ขับรถซาเล้งมาแล้วก็เอาเข้าโรงงานได้ทันทีนะไม่ต้องขนปาล์มแทงขึ้นแทงลงอีกครั้งหนึ่งฮะซึ่งตรงนี้ฮะเราพยายามจะให้เกิดนะฮะวงจรเกิดขึ้นมาฮะว่าโอเคมีโรงสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กนะฮะแล้วก็มีเกษตรกรอันนี้บ่งชี้เลยนะฮะว่าเป็นเกษตรกรไทยเพราะอะไรครับเกษตรกรไทยต้องใช้หาบใช่ไหมฮะซึ่งเกษตรกรเหล่านี้ฮะก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงสกัดฮะอย่างที่อาจารย์สุยาได้กล่าวไปฮะ70-30เอาไหม80-20หรือว่าเรามาปันผลกันทีหลังนะครับเอาผลกำไรมาดูแล้วก็แบ่งสัดส่วนกันไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราน่าจะร่วมกันคิดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะมีการคืนกำไรนะครับไปสู่เกษตรกรก็อยู่ดีกินดีนอกจากนี้ฮะพอชีวิตเริ่มดีขึ้นเกษตรกรก็จะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองซึ่งตรงนั้นฮะจะไปเกี่ยวข้องกับ productivity นะครับหรือ FFB yield ที่เราต้องการให้มันเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วจากโรงสกัดตรงนี้ฮะเราก็ขนเพียงแค่น้ำมันนะฮะน้ำมันซึ่ง density สูงกว่าทลายแน่นอนเข้าสู่โรงกลั่นน้ำมันนะฮะส่วนสิ่งต่างๆที่เป็น byproduct จากกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นกากนะครับเราก็ขายเป็นอาหารสัตว์ได้แล้วก็เม็ดในนะฮะเอาไปก็ขายเป็นขายให้ลงกระเทาะได้หรือเราจะกระเทาะเองก็ได้แล้วขายเม็ดในแล้วเอากะลาปาล์มไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอันนั้นก็ทำได้นะครับสุดท้ายครับก่อนที่จะส่งต่อให้ดร.ธนากรพอดีนั่งทำสไลด์เมื่อคืนฮะแล้วก็นั่งเล่นกับลูกฮะแล้วลูกเอาตุ๊กตาสไปเดอร์แมนมาเล่นด้วยเราก็คิดสไปเดอร์แมนนี่มีประโยชน์คือผมเองพื้นฐานนะครับเป็นนักพัสดุนะครับเราก็คิดจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวสไปเดอร์แมนเองผมก็ไม่ค่อยจะแบบปลื้มมากนักแต่ว่าสิ่งที่ผมปลื้มคือวัสดุจากสไปเดอร์แมนคือเส้นใยของสไปเดอร์แมนซึ่งมีความเหนียวโหนเท่าไหร่ก็ไม่ขาดสักทีเหนียวซึ่งตรงนี้ฮะเราพยายามจะดูฮะว่าเฮ้ยถ้าเอาเราแบบเอาความเหนียวของสไปเดอร์เว็บเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรนะใยแมงมุมตรงนี้ฮะมาใช้เป็นประโยชน์เขียนเป็นโมเดลแบบใหม่ๆขึ้นมาเราทำได้ไหมก็เลยพยายามจะนั่งคิดฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในการทำงานยุคใหม่ฮะเราจะต้องมีการสร้างเครือข่ายกันมีการแชร์ความรู้นะครับมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้แล้วก็มันก็จะอาจจะสอดคล้องครับกับสโลแกนนะครับของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเครือข่ายเข้มแข็งอะไรนะเครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข้มแข็งนะฮะของผมก็จะเป็นนี่ฮะเครือข่ายแข็งแกร่งประเทศไทยเจริญได้ไหมครับพยายามจะสร้างเครือข่ายตรงนี้ขึ้นมาแล้วเครือข่ายนะฮะบางครั้งลงใหญ่นะอาจจะมองว่าลงเล็กนี่มันเป็นคู่แข่งทางการค้าแต่ทำไงฮะให้เรามองว่าเราทำงานร่วมกันนะฮะแล้วก็ลงเล็กนะฮะก็อาจจะเราเป็นผู้ผลิตที่ใกล้ต้นน้ำมากที่สุดได้วัตถุดิบมาแล้วก็รีบแปรรูปมันก็ได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ส่งขายให้โรงใหญ่ก็ได้โรงใหญ่ก็ไม่ต้องมีภาระเรื่องของการแปรรูปมากนักนะก็รับน้ำมันแล้วก็ขายต่อไปซึ่งโมเดลตรงนั้นนะฮะเราต้องมาร่วมกันคิดนะครับสุดท้ายจริงๆครับสรุปแล้วครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ AAC ฮะอย่างที่อาจารย์สมัยบอกฮะ Small is smart แต่ของผมพยายามจะเพิ่มเติมมาจริงๆแล้วเรามองว่าทรัพยากรบุคคลฮะมีส่วนสำคัญมากๆฮะ
กับการส่งเสริมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันในยุค AEC เรามองว่าเราต้องการคนที่สมาร์ทแน่นอนว่าคนตรงนี้สมาร์ทกันอยู่แล้วฮะนะเพราะว่าเป็นคนสายพันธุ์ใหม่แล้วก็มีใจใฝ่เรียนรู้นะครับตรงนี้เราไม่เป็นห่วงฮะสมาร์ทพีเพิลต่อมาครับสมาร์ทโปรเซสเดี๋ยวดร.ธนากรจะมาเล่าว่าเฮ้ยโปรเซสไหนมันสมาร์ทนะครับแต่ว่าอาจจะมีคำถามนะครับสมาร์ทโพลิซีครับเราต้องมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็สามารถแข่งขันได้อันนี้ก็ต้องฝากท่านที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องนักการเมืองเป็นพิเศษนะฮะอาจารย์สมัยเลยครับช่วยผลักดันตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะนำมาสู่นะฮะถ้า3องค์ประกอบนี้ครบนะครับเราก็ได้เป็น3 SP แล้วก็ประเทศไทยเราคงสู้ได้ใน AEC อย่างไม่น่ากังวลนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ